เอาอีกแล้วเข้าข่าวกันอีกแล้วนักข่าวคนนี้แหละครับที่ทำให้ผมเป็นไม่ต้องสวัสดีครับจันแฟนอยู่ไหนครับเพิ่งไปเที่ยวมาไปญี่ปุ่นมาใช่ใช่สนุกดีครับก็ดีดีดีได้พักต่างประเทศไม่ได้อยู่ต่างประเทศนานๆแล้วแต่ไปนานมากเลยรอบนี้ผมไป2รอบเนาะรอบนึงอาทิตย์นึงแล้วก็กลับมาไทยได้ 2-3 วันแล้วไปอีกรอบนึงไปทำงานอีกรอบนึงครับแต่ว่าไปเที่ยวแล้วก็กลัวสวนสนุกเลยนะโอ้แล้วผมอ่ะทรงมันแบดเกินไปสวนสนุกแล้วว่าใช่แล้วรู้ป่ะผมอ่ะความฝันเลยนะอยากไปแบบทำให้เด็กได้เติบโตไงเราไปแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยกลัวแกล้งเด็กแล้วผมอ่ะไปเล่นพวกของเล่นที่มันไม่น่ากลัวเลยแล้วออกมาแล้วเอ้ยกลัว it's too scary เด็กญี่ปุ่นกลัวไม่กล้าเข้าแล้วเห็นตัวเองตอนที่ใส่หูมิกกี้เมาส์เป็นไงบ้างคะน่ารักไหมครับไม่กล้าพูดเลยก็ดีสนุกสนุกดีครับอย่างนี้ก็เหมือนคอนเสิร์ตว่าเริ่มแบบเปิดตัวหวานกันมากเพราะว่าผัดกำลังคาร์บอรี่อะไรเยอะไปหมดเลยหรอไม่รู้อ่ะคือเอาจริงนะไม่ได้สนเท่าไหร่ว่าต้องลงคลิปนี้นะหรือว่าต้องลงเป็นรูปลงเป็นสตอรี่เท่านั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบแล้วแต่สถานการณ์ว่ามันตอนไหนที่เราอยากแบบเก็บโมเมนต์นี้ไว้แชร์โมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จังหวะจริงๆนะแสดงว่าโมเมนต์ของคลิปนี้ก็คือพิเศษคือมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าคาดหวังแบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวต้องมีอะไรมาต่ออะไรเงี้ยอย่าคาดหวังเยอะนะเราก็ยังไม่จะก่อนที่จะลงรูปคู่กันอีกผมยังไม่หล่อเดี๋ยวรอผมหล่อกว่านี้หน่อยก่อนจริงๆเวลาการลงมันคือใช่ๆแล้วถามผมนะผมว่ามันอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่โมเมนต์ด้วยแหละรอไปก่อนแล้วนะถ้าจังหวะดีๆอาจจะมีแหละตอนนี้ยังไม่อยากคิดมีมันความสัมพันธ์กับคนที่เราสนิทกันมากคือใครที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีฮะก็เป็นการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกด้วยแล้วก็คือหลายๆคนก็บอกว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยต้องแบบมีทะเลาะกันมีอะไรกันมีความลำบากอะไรกันเงี้ยแต่ก็โอเคนะทุกอย่างราบรื่นไปกันก็ไม่มีใครมีปัญหากันกลับมาก็ดีดีแล้วไม่มีเราเหนื่อยอย่างเดียวเที่ยวเยอะหลายที่อะไรเงี้ยเขาเป็นคนวางแผนเราก็ทำบอกให้นะทำอยู่คนเดียวจริงเหรอเขาไม่วางแผนใช่ผมคือไม่ได้วางแผนแต่ว่าก็คือไปเที่ยวกันแล้วก็อยากไปที่ไหนอะไรเงี้ยผมทำอยู่คนเดียวรถไฟไปที่นั่นที่นี่ไปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราเลือกที่มาเราก็วางใช่หน้าที่ของเราก็เป็นคนพาเขาไปส่งถึงที่วิทย์ตัดพ้อยแล้วเดี๋ยวพลาดหัวข่าวน่ากลัวช่วยเหลือกันแล้วกันครับแหมเขียนเทสไลน์ให้ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้เราติดใจไหมคะอยากจะมีคลิปหน้ามีอะไรเลยก็มีแผนเรื่อยๆครับแต่ว่าต้องดูเวลาด้วยดูสถานการณ์ด้วยดูเพื่อนด้วยครับมีหลายอย่างยังไม่มีแผนแน่นอนแต่ว่าก็คุยกันกินเยอะนะกินเยอะผอมลงนะเนี่ยไม่กินเยอะเดินเยอะรู้ไหมแท็กซี่ไม่รับด้วยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงถ่ายนะแท็กซี่ไม่รับผมเดินอ่ะเลิกเที่ยงคืนครึ่งแล้วรถไฟมันปิดอ่ะแล้วผมเดินอยู่ชั่วโมงนึงกลับที่พักอ่ะทำไมแท็กซี่ไม่มาเรียกไม่ถูกจุดก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปเรียกที่จุดร้านเรียกแท็กซี่ก็เรียกไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ตอบเลยเอาวันไทยไปไหนมีงานอะไรยังไงไหมวันเลนทายอ่ะวันเลนทายยังไม่มีแพลนครับวันเลนทายปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยถ้าว่างอาจจะไปแต่ว่ายังไม่มีแนะนำไหมมีแนะนำไหมเดี๋ยวไปเจอกันเฮ้ยต้องเที่ยวของขวัญไหมของขวัญหรอก็คิดไม่ออกอ่ะเอาอะไรดีอ่ะของขวัญคือผมอ่ะอันนี้พูดตรงเลยนะว่าเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกหรือไม่ได้หวานหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเควันสำคัญก็ของเล็กๆน้อยๆการ์ดอะไรหรือว่ามื้ออาหารดีๆสักมื้อนึงสำหรับเราก็โอเคแล้วแต่หลังๆมาก็ไม่รู้อาจจะมีบ้างเดี๋ยวรอดูแล้วแต่สถานการณ์อยากได้ไม่อยากได้อะไรเขามีหยอดแซวๆบ้างยังคะว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีหรือมีแต่เราไม่รู้เรามันฟิลเตอร์ผู้ชายไงเราไม่รู้ไงคุณรับจับแต่ของแพงก็ด้วยดิรับจับแต่ของแพงก็ด้วยดิทำไงเนี่ยแต่ล่าสุดอันนี้ขอชี้พูดตัวเองก่อนเพิ่งทำของหายวันนั้นแบบซื้อของมาใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วทำผมมาของกันปะฟิลประมาณนั้นแต่ของคล้ายๆกันอะไรเงี้ยทำหายนึกว่าจะโกรธไม่โกรธรอดไปรู้ได้ไ
ไม่โกรธอาจจะแบบว่าเป็นบทที่ตื่นความอุ้ยมันระเบิดไม่พูดนะพูดนะแต่ไม่พูดนะจริงสะสมมาระเบิดทีเดียวครับกลับแล้วกลับแล้วต้องกลับไปเคลียร์เรื่องอื่นต่อเขาไม่โกรธเขาไม่คุยด้วยวันนี้เราเล่นต้องซื้อใหม่มั้ยรีบไปซื้อใหม่เดี๋ยวอาจสนุกกันใหญ่เลยนะแหมโอเค